ภาพถ่ายเมื่อกี้นะครับถูกถ่ายจาก Vivo Y22s เครื่องนี้ครับโดยกล้องหลังเนี่ยให้มาสูงสุดที่50ล้านพิกเซลเป็นแบบ AI Camera และอีกตัวนึงนะครับเป็น Macro Camera นั่นเองในความเห็นผมนะผมว่าเรื่องของกล้อง50ล้านพิกเซลสามารถเก็บดีเทลของฉากหลังได้ดีเลยนะครับในสถานที่ที่มีดีเทลเยอะระยิบระยับแบบนี้และการใช้งานถ่ายบุคคลนะครับในโหมดปกติภาพถ่ายโดยที่จะมี AI ที่มีการวิเคราะห์ซีนต่างๆให้เหมาะสมครับปรับองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะกับรูปภาพคุณได้ครับว่าเขาสามารถจัดการเรื่องสกินโทนได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบหน้าเองหรือว่าสีผิวตามร่างกายกำลังโอเคเลยแหละตัวผมเองเห็นภาพแล้วก็ Amazing นะครับสามารถถ่ายออกมาได้ดูสวยดูแพงแบบนี้เลยครับและโหมด Portrait กล้องหลังโหมดบุคคลก็สามารถใช้งานตัวของ Face Beauty ได้เราสามารถปรับได้นะครับเช่นรูปหน้ารูปกรามจมูกตาโตสีผิว 3D ต่างๆปรับได้เลยนะครับอย่างในครั้งนี้เนี่ยผมปรับเฉพาะแค่รูปหน้านะครับสีผิวแล้วก็เกลี่ยผิวเนี่ยนิดหน่อยเราก็ได้ภาพออกมาแบบนี้ครับสามารถปรับความเบลอของฉากหลังได้ด้วย F เสมือนนะครับหน้าชัดหลังละลายทำได้เลยซึ่งตรงนี้ผมก็ว้าวอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ากล้องที่ใส่มาสำหรับ Vivo Y22s เนี่ยเป็นกล้องหลังหลัก50ล้านพิกเซลและอีกตัวนึงเป็น Macro Camera สามารถละลายฉากหลังได้แบบนี้ถือว่าพอใจแล้วล่ะครับอีกหนึ่งโหมดที่โชว์ศักยภาพได้ดีคือการเปิด SDR ครับเทียบกับภาพที่ปิด SDR คุณจะเห็นถึงความกลมกล่อมแสงฉากหลังไม่จ้าหน้าไม่มืดไม่ว่าถ่ายสถานการณ์แบบไหนก็ได้ภาพที่แสงกลมกล่อมตลอดครับและ Night Mode ก็เจ๋งไม่แพ้กันด้วยการรวมภาพแบบ Multi Frameลด noise เร่งความสว่างในฉากที่ต้องการในส่วนที่ดำก็ยังมืดสนิททำงานร่วมกับระบบ AI ได้เป็นอย่างดีครับรวมถึง selfie night portrait ก็สว่างคมชัดดีหรือใครจะเอามาเซลฟี่นะครับเขาก็มาพร้อมกับกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลซึ่งเราบอกว่าโอ้กล้องหลังว่าใสแล้วกล้องหน้านี่ใสกว่าอีกครับจากภาพนี้ที่เราปิด Face Beauty ในโหมดภาพถ่ายปกติคุณก็จะเห็นว่าคนเราก็อาจจะมีริ้วรอยบนใบหน้าได้ตามปกตินะครับแต่เมื่อคุณเปิด Face Beauty เนี่ยใสกิ้งแบบนี้เลยฮะแล้วถ้าคุณชอบคุณเลือกได้เลยในเครื่องเดียวครับว่าอยากได้ใสใสกิ้งแบบนี้หรือว่าจะเป็นนวลเนียนแบบธรรมชาตินะครับได้ตามต้องการทั้งคู่ครับสำหรับ Vivo Y22s เครื่องนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ่ายไปด้วยเนี่ยมันดูสวยดูแพงเกินราคาตัวเครื่องจริงๆครับ Vivo Y22s ราคาเพียง 7,699 บาทมี2สีให้เลือกน้ำเงิน Starlit Blue และสี Summer Cyan ครับสวยทั้ง2สีรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ใต้คลิปช่องทางออนไลน์ Vivo eStore Vivo Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับนอกจากภาพถ่ายที่ดูแพงแล้วนะครับตัวเครื่องก็ดูแพงเช่นกันครับสีนี้คือสีน้ำเงินที่ชื่อว่า Starlit Blue ครับเป็นสีน้ำเงินที่มาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนในวันที่มีประกายดาวระยิบระยับและเขาเนี่ยยังมีการเคลือบ AG นะครับทำให้ลดการเป็นรอยนิ้วมือนะครับหรือจากที่ดูในตัวอย่างนี้เนี่ยคือไม่เก็บรอยนิ้วมือผมเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวแม้ฝาหลังตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ให้ขอบโค้งแบบ 2.5D งานประกอบแน่นและพรีเมียมอย่างมากครับแต่อะไรก็ดีเนี่ยที่ปุ่ม power นะครับสามารถเก็บรอยนิ้วมือได้หรือว่าสามารถที่จะสแกนปลดล็อกเข้าตัวเครื่องได้นะครับรุ่นนี้เนี่ยให้ finger scan มานะครับแล้วก็ face unlock โดยที่การปลดล็อกเนี่ยรวดเร็วสุดเพียงแค่ 0.25 วินาทีเท่านั้นครับสังเกตในหน้าจอนะครับผมใส่แมสอยู่ใส่แมสก็ยังสามารถปลดล็อกด้วยใบหน้าได้พอเชื่อมต่อให้มาทั้งล่างทั้งหมดครับทั้งช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรแจ็คและช่อง USB 4นะครับที่รองรับการชาร์จไว 18 วัตต์ด้วยเดี๋ยวเรามาพูดกันหลังจากเรื่องเกมนะครับถัดมาที่ด้านหน้ามาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 6.55 นิ้ว LCD มี Refresh Rate ที่ 90 เฮิรตซ์ครับให้สีสันที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติครับมีความเข้มของสีในฉากที่ Colorful พอสมควรซึ่งผมว่าจอแบบนี้เนี่ยมันดูง่ายสบายตาสำหรับใครเอามาดูซีรีส์ยาวๆดู Netflixพ่วงกับแบตเตอรี่ที่จุใจดูได้เพลินหลายชั่วโมงเลยแหละครับและมาพร้อมกับ CPU ตัวแรงที่ผมชอบฮะ Snapdragon 6806 nanometer มีตัวนี้มาเนี่ยเรื่องของการบาลานซ์ต่างๆดีอย่างแน่นอนจะดีจริงไหมไปดูกันเลยครับและนี่นะครับคือผลการทดสอบความแรงของ Geekbench AnTuTu Benchmark โดยการเล่นเกมเนี่ยขอเริ่มตอนที่ Alpha 9ก่อนเลยครับความลื่นไหลตัวเกมใช้ได้ครับโดยความสว่างหน้าจอให้สูงสุดถึง530นิตครับโดยในที่อินดอร์ปกติเนี่ยเราเปิดก็แค่แบบเต็มที่ครึ่งหลอดนะครับหรือว่า1ส่วน4ของหลอดเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับในครั้งนี้ทดสอบ ROV เปิด High Frame Rate และมีความละเอียดที่สูงครับแบตเตอรี่เราเต็ม 100% ตอนเริ่มเกมนะครับซึ่งการเล่นเกมทั้งหมดเนี่ยจะมี Ultra Game Mode และ Multi Turbo เข้ามาช่วยนะครับคุณจะล็อกแสงสว่างหน้าจอจะดิมหน้าจอหรือปรับ Balance ของ CPU การจัดการพลังงานต่างๆก็ได้อย่างตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมเปิดแค่ Balance ตรงกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ Saving หรือว่า High Performance นะจนเล่นจบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประมาณ11นาทีฮะแบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่ 1% เท่านั้น
นี่คือบันทึกหน้าจอเล่นด้วยนะครับและเปิดลำโพงเล่นนะปกติ9ทีเนี่ย 2% 3% ก็เห็นกันเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะอันนี้คือ11นาที 1% การจัดการแบตเตอรี่เขาทำได้ดีมากครับและเกมระดับท็อปอย่างเกนชินที่กินสเปคค่อนข้างเยอะเลยในฉากเปิดเกมมาเห็นบ้างนะครับว่ามีความกระจึกกระจึกดังนั้นการเล่นเกมนี้ก็จะได้ความลื่นไหลประมาณนี้ครับVivo Y22S เนี่ยมาพร้อมกับน้ำหนักเพียงแค่192 กรัมเท่านั้นนะครับแต่ให้แบตเตอรี่มาใหญ่ถึง 5,000 mAh พร้อมกับการชาร์จไว 18 วัตต์อะแดปเตอร์ชาร์จเร็วนะครับ Vivo Fast Charge 18 วัตต์แถมให้ในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มโดยที่ชาร์จนะครับ70นาทีเนี่ยได้แบตเตอรี่ไปถึง 70% นะครับและเมื่อแบตเตอรี่เต็มก็ 100% นะครับคุณสามารถดูวิดีโอ HD ออนไลน์ได้ถึง 21.5 ชั่วโมงโดยนอกจากอะแดปเตอร์ชาร์จเร็วสายชาร์จที่แถมให้ในกล่องแล้วนะครับก็จะมีเคสใสแล้วเนี่ยก็จะพอดีกับตัวเครื่องนะครับมีการเบนเบลในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อแล้วก็การสแกนนิ้วที่ปุ่ม power มาให้แล้วก็จะมีการติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Vivo Y22S มาพร้อมกับ FunTouch OS 12มาพร้อมกับแรม 6+2 GB ROM 128 GB ให้ช่องใส่ซิมการ์ดและ micro SD การ์ดแบบ3สล็อตเพิ่ม micro SD การ์ดได้สูงสุดถึง 1 TB การใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานต่างๆลื่นไหลดีอย่างมากครับหรือแม้แต่การแบ่ง2หน้าจอเล่นก็ทำได้ซึ่งก็รองรับแอปต่างๆมากมายและมี iManager เป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือการจัดการต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพื้นที่ว่างสแกนเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เนี่ยยังมีฟังก์ชันการระบายความร้อนโทรศัพท์ที่สามารถตรวจเช็คอุณหภูมิได้แจ้งเตือนว่าแอปพลิเคชันไหนทำให้เครื่องร้อนและสามารถกดระบายความร้อนได้ครับสามารถเข้ารหัสแอปได้โครนแอปเห็นช่องว่างนั้นไหมครับคือแอปที่ถูกซ่อนไปหนึ่งในวิธีการเรียกขึ้นมาคือปัด2นิ้วที่หน้าจอใส่รหัสหรือสแกนนิ้วเราก็จะพบกับแอปที่ซ่อนอยู่แล้วครับและ Vivo Y22S นี้ยังมีความสามารถในการป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับหนึ่งด้วย Vivo Y22S ราคาเพียง 7,699 บาทมี2สีให้เลือกน้ำเงิน Starlit Blue และสี Summer Cyan ครับสวยทั้ง2สีรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์ใต้คลิปช่องทางออนไลน์ Vivo eStore Vivo Brand Shop และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก Vivo วันนี้ผมพัชจากที่พัชรีวิลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ